สวัสดีเป็นรุ่นดาวนาเมกมากๆเลยครับวันนี้ก็คลิปนี้นะครับก็จะเป็นการแบบมานั่งดูรีแอคชั่นเพลงสาวเหนือของพี่เองนะแม่งปล่อยไปได้ครึ่งปีนะครับเพิ่งจะมาทำคลิปนั่งดูเพลงตัวเองเป็นเพลงแรกของพี่แล้วก็เป็นเพลงที่พี่ตั้งใจทำมากๆนะทุกคนก่อนอื่นนะครับเซิร์ชไปใน YouTube สาวเหนือแบบวัดดวงเผื่อใครเพิ่งมาติดตามพี่เรียนไม่เคยฟังไงโอ้โหมีอันนี้เวอร์ชั่นต้นฉบับนะครับอันแรกจะเป็นเวอร์ชั่นต้นฉบับอันนี้มีโคเอ้ยมีแบบสาวเหนือแดนด้วยเหรอวะ hey. เดี๋ยวมาดูวันที่เดี๋ยวพี่จะเปิดคลิปวันที่พี่ปล่อยเพลงให้ทุกคนดูนะครับพี่อัดคลิปไว้อยู่คือแบบพี่ตื่นเต้นมากๆนะครับตอนแบบวันที่ปล่อยเพลงอ่ะพี่ได้อัดคลิปไว้อยู่นะเดี๋ยวเปิดให้ทุกคนดูวันนั้นคนดูก็ 2-3 พันตัวอายนั้นมาจากแดนอีสานได้อู้กับเมืองกับเจ้าบ่นากระติดภาษาที่เว้าคอมเมนต์นี่มารัวๆครับใจนี่นะอยากเว้าเป็นล้านหรือโตน้องมาจากแดนสวรรค์กับเพิ่นฮักโตอันนี้ถ่ายอยู่จังหวัดเกิดพี่นะครับจังหวัดชัยภูมิใจนี่นะอยากเว้าเป็นล้านเว้าเป็นล้านจะบอกว่าเพิ่นฮักตัวแม่ละอ่อนและช่างงามอยากคนดูพุ่งไป 2.8 พันนะครับตื่นเต้นมากอ่ะแบบพี่นี่แบบตามอ่านคอมเมนต์รัวๆนะครับพี่อ่านนะครับเวลา FC คอมเมนต์กันการได้มาตาหักแท้แม่นางมาไกลถ่ายโลพอเจอคนงามคำว่าหักไอ้ก็บ่ได้ตัวนางนัดเจอนางไว้ที่เดือน9คิดถึงน้องอันนี้เป็นโลเคชั่นถ่ายอยู่ที่มอหินขาวเอ้ยอันนี้เปิดแบบบรรยากาศให้ดูเดี๋ยวเราไปดูรีแอคชั่นเต็มอีกรอบนึงแล้วกันนี่นะครับเผื่อใครยังไม่ได้ฟังนะครับเดี๋ยวพี่จะมานั่งดูรีแอคชั่นกันกับน้องๆ นะครับเราจะมาฟังพร้อมกันนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะเล่นไปแล้วก็อธิบายเป็นฉากๆไปนะครับอันนี้ก็นักเอก MV เรานะครับเป็นน้องที่เรียนโรงเรียนเดียวกันกับพี่ก็ขอบคุณมากๆที่มาแสดง MV ให้ตัวอายนั้นมาจากแดนอีสานได้อู้กับเมืองกับเจ้าบ่นากระติดภาษาที่เว้าที่หวานแต่ใจนี่นะอยากเว้าเป็นล้านหรือโตน้องมาจากแดนสวรรค์กับเปิ้นฮักโตเจ้าหูเดี๋ยวให้ทุกคนลองคอมเมนต์มาว่าในเพลงสาวเหนือถ่ายทําทั้งหมดกี่สถานที่มีใครรู้จักที่ไหนบ้างนะครับลองเม้นมาบ่นาภาษาไออูบ่หวานแต่ใจนี่นะอยากเว้าเป็นล้านเว้าเป็นล้านจะบอกว่าเปิ้นฮักตัวแม่ละอ่อนและช่างงามอยากการได้มาตาฮักแท้แม่นางมาไกลถ่ายโลพอเจอคนงามคําว่าฮักไอก็บ่ได้ตัวนางนัดเจอนางไว้ที่เดือน9คิดถึงน้องนะอันนี้เป็นที่ใหม่แล้วนะเป็นฟิลภูเขานะครับต้องขอพูดก่อนแล้วกันนะครับว่าเพลงนี้เป็นเพลงแรกของพี่ไม่ได้แต่งให้สาวที่ไหนนะครับ yeah. ถึงชื่อเพลงจะบอกว่าสาวเหนือก็เถอะนะพี่แต่งให้ FC ทุกคนทำเพราะว่าพี่อยากทำมากๆเลยนะครับแถมได้ร้องกับ NA ด้วยพี่ชอบ NA มากนางยันเช้าออกไปข้างนอกแล้วมานอนเบิ่งดาวแล้วไอ้ก็เล่นแต่เกมเวลาก็บอกค่อยมีแล้วแบบนั้นมันโคตรจะดีถ้าสุดสวยบ่หลอกก็มาเที่ยวอีสานสักทีถ้าสุดสวยเหนื่อยจะให้เลือกอายคนดีเจอบ่ถึงปีแต่หากกานั้นภาษาเบิ่นอู้กะวานเต้อน้องนางมาเป็นคนงามในฝันยกเพลงนี้ให้เธอเลยคนงามฉันไม่ใช่สีแต่ฉันก็ติดทนนานอันนี้คือเสียดายมากๆนะครับเพลงมันรอมานานมากๆเลยนะครับจริงๆท่อนนี้จะเป็น MV ของ NA นะครับแต่ว่าพี่อยากปล่อยเพลงให้น้องๆมากไงมันรอมานานแล้วไงพี่ก็เลยแบบตัดท่อนตัดแบบฉากที่ถ่ายไว้ของตัวเองเอามาลงแทนท่อน NA ซะเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปฟังกันเนาะฉันไม่อยากจะผิดบนบานตอนที่ไม่ได้เจอฉันเองก็จิตล้นล้านและถ้าจะอยากไปก็จะดีสมสารอย่ามาหวังกับฉันเลยฉันไม่ใช่คนวิเศษเจอกันรัตนาทิเบตแล้วก็กลับมาพบกันที่รัชดาพิเศษยกให้เธอเป็นคนพิเศษเรารักกันโดยไม่ได้ขอโทษที่ไม่มีเวลาฉันก็รอถ้าเธอจะมาเรานอนซบกันโดยไม่เจรจาหักสาวเหนือเสียดายสาวอีสานนี่นะครับผมแปลเป็นไทยก็ประมาณว่ารักสาวเหนือแต่ก็แอบเสียดายสาวอีสานนะครับมันก็ดูเล่นดีนะมันก็ดูแบบลูกเล่นดีนะครับก็แบบว่าคิดเล่นเหมือนพี่อะครับน้องๆแบบว่าเหมือนแบบเราชอบสาวเหนือแต่เราก็ยังแบบอีกใจหนึ่งก็ยังไปเสียดายสาวภาคอีสานอะไรเงี้ยนะครับพักกับไอ้เราไปเที่ยวเมืองนานสาวภาคเหนือมากับหนุ่มอีสานขอโอกาสเราเอาใจใส่แทนน้องนางก็ปากแดงไอ้มาคนแรง
แค่น้องนามาก่อนไฟแดงเมื่อกี้ไอ้ก็หยอกน้องแรงเอาจริงไอ้ก็ออกตัวแรงตัวอายนั้นมาจากแดนอีสานดิอุ้ยทำไมในเพลงพี่เอ๋ยังวะวันถ่ายนี่ถ่ายเลยนะครับไม่เอากี่เทคครับผมว่าฝนตกมากอะวันที่ถ่าย MV ต่างเมืองกับเจ้าบ่นากระติดภาษาที่เว้าที่หวานแต่ใจนี่นาอยากเว้าเป็นหลานหรือโตน้องมาจากแดนสวรรค์กระเปิ้นหักโตจะโหบ่นาภาษาไออูบ่หวานแต่ใจนี่นาอยากเว้าเป็นหลานจบเพลงนะครับตอนนี้อยู่กดไลค์ไป 8.6 หมื่นไลค์นะครับยอดวิวทั้งหมด 1,100,000 นะครับไปฟังกันเรารักกันโดยไม่ได้นัดเวลาไปกดไลค์ไปฟังกันด้วยนะครับทุกคนใครโคเวอร์เพลงนี้ได้เพาะที่สุดนะครับทำคลิปโคเวอร์ลง YouTube ได้นะครับพี่ก็จะให้ตุ๊กตาหมีแพนด้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะส่งถึงที่เลยนะครับแล้วจะโคเวอร์กันได้นะครับน้องๆต่อจากนี้นะครับจะเป็นเบื้องหลัง MV เพลงที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับอันนี้ก็เปิดรูปดูรูปก่อนละกันนะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่พี่เอามาโปรโมทเพลงอันนี้เป็นที่แรกนะครับเดี๋ยวพี่จะเฉลยในคลิปเลยละกันอันนี้จะเป็นที่วัดพระธาตุชัยภูมินะครับนี่นะครับผมอิ่มประมาณนี้นะครับผมหาถ่ายโปรโมทเพลงนะครับอันนี้ที่2อันนี้จะเป็นถ่ายอยู่ที่มอหินขาวนะครับเป็นที่เที่ยวประจำจังหวัดชัยภูมิใครแวะมาเที่ยวก็มาได้นะทุกคนมาเดี๋ยวพี่จะให้ดูเบื้องหลังนะครับผมพวกคลิปต่างๆพวกฉากต่างๆที่เป็นเบื้องหลังเราจะมานองนั่งดูกันนะครับทุกคนสวยๆแบบหน้าตาหักแค่แม่นามาไกลหลายโลพอเจอคนงามคำว่าหักไอ้กับบอดตัวนางนัดเจอนางไว้อันนี้ก็เป็นเบื้องหลังถ่ายถึงน้องนางนี่วันถ่ายนี่คือแบบว่าบีบกันมันมากนะครับแบบไอ้มองกล้องปล่อยไปธรรมชาติถ่ายมาเลยพี่ครับนี่นะครับก็ได้พี่ๆทีมมุมคณาสตูดิโอมาเป็นคนกำกับนะครับผมพวก MV มิกเพลงพวกนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับเอ้ยซีสองพระเอกพระเอกมายังครับตอนนี้ยังพระเอกมาพระเอกแต่มัดดวงมานี่ว่ามาเรื่อยๆครับเรื่อยๆรอไปไหมอ่ะคิดใหม่โอ้โหอันนี้คือฉากที่ขึ้นไปถ่ายอยู่ที่วัดพระธาตุนะครับคือมันสูงแล้วแบบลมแรงมากอะทุกคนวันนั้นแบบพายุเข้าได้มั้งไหนครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับซ่าโอเคทำไปซ่าเป็นกระบอกเสียงดังเสียงฟ้าเป็นเจ้าที่นั่งโจนี่ครับผมนี่นะครับอันนี้ก็เป็นแบบพี่ตากล้องนะครับผมโปรดิวเซอร์บีฟนางเอกว่าให้นางเอกทำอย่างนั้นอย่างนี้นะจะถ่ายออกมาเสื้อดำพี่เองเสื้อดำอ่ะเราหล่อตรงเนี้ยวัดตึงภาคอีสานนี่นาก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆนะครับที่คอยสนับสนุนพี่นะปีนี้พี่ก็อาจจะทำอีกสักเพลงหนึ่งแล้วกันนะครับทำเพราะชอบล้วนๆแต่ว่าจะทำตอนไหนก็ต้องรอติดตามกันไปก่อนช่วงนี้ก็ไปฟังเพลงสาวเหนือกันได้นะครับเผื่อใครยังไม่เคยฟังที่ YouTube เลยพิมพ์ไปว่าสาวเหนือฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยคลิปนี้ก็ฝันไลค์เห็นผีฝันดีก็เห็นผีอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะครับทุกคนแล้วเจอกัน